จดจ่ออยู่ที่พระเจ้านะครับไม่ต้องไปจดจ่อเรื่องอื่นนะครับฮาเลลูยาพี่น้องเราจะมีโอกาสได้ดูพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมกาลาเทียบทที่2ข้อ15ถึง21นะครับถ้าพบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องพร้อมแล้วนะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3เราผู้มีสัญชาติเป็นยิวไม่ใช่คนต่างชาติที่มีบาปก็ยังรู้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่โดยในศรัทธาในพระเยซูคริสต์เท่านั้นถึงเราเองก็มีใจศรัทธาในพระเยซูคริสต์เพื่อจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยศรัทธาในพระคริสต์ไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเพราะว่าโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่มีมนุษย์คนใดเป็นคนชอบธรรมได้เลยแต่ถ้าเป็นการที่เรากำลังขนขวายที่จะเป็นคนชอบธรรมโดยพระคริสต์นั้นเราเองกลับเป็นคนบาปไปด้วยพระคริสต์จะทรงเป็นผู้ส่งเสริมบาปหรือไม่ใช่อย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าข้าพเจ้าก่อสิ่งซึ่งข้าพเจ้าได้รื้อทลายลงแล้วขึ้นมาอีกข้าพเจ้าก็ส่อตัวเองว่าเป็นคนทำผิดเหตุว่าโดยธรรมบัญญัตินั้นข้าพเจ้าได้ตายจากธรรมบัญญัติแล้วเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่กับพระเจ้าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าให้เราร่วมใจกันที่ดันพระบิดาเจ้าขอพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าเป็นถ้อยคำที่มีฤทธิ์เดชเป็นถ้อยคำที่เปลี่ยนไปได้ชีวิตเป็นถ้อยคำที่เป็นอาหารฝ่ายวิญญาณสำหรับชีวิตของเราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจิตใจของเราผู้ที่คาดหวังอยากจะเติบโตกับพระเจ้าจึงไม่สามารถที่จะเติบโตด้วยวิธีอื่นนอกจากที่จะแช่ตัวเองอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้าในความจริงของพระเจ้าเท่านั้นพระองค์เจ้าขอพระเจ้าได้ให้ถ้อยคำของพระเจ้านั้นเปลี่ยนมุมมองความคิดจิตใจของเราที่ชีวิตของเรานั้นจะมีมุมมองเหมือนอย่างที่พระเจ้าของพระเจ้าพูดนั่นนำมาซึ่งพระพรนำมาซึ่งการเกิดผลนำมาซึ่งชัยชนะนำมาซึ่งสันติสุขที่พระเจ้าให้ชีวิตของเราไว้ขอพระคุณพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นครูสอนเราที่จะทำให้เราเองเข้าใจความจริงของพระเจ้าและเป็นชีวิตของเราด้วยพระองค์เจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการทรงสถิตของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราเลยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราตลอดเวลาขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนก็เล่นเชิญพี่น้องนั่งครับพี่น้องที่รักครับชีวิตของแต่ละคนนั้นมีเจ้าชีวิตไม่เหมือนกันนะครับคำว่าเจ้าชีวิตหมายถึงผู้ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเราสิ่งที่มีผลต่อการกระทำของเรานะครับบางคนก็อาจจะเป็นครอบครัวนะครับที่มีอิทธิพลต่อเรามากซึ่งก็ไม่แปลกอะไรนะครับเพราะว่าเราถูกเลี้ยงดูนะถูกเลี้ยงดูมาจากครอบครัวบางคนก็จำนวนเงินในธนาคารหรือจำนวนเงินที่เรามีเนี่ยที่เราสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะอยู่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ได้นี่ก็จะเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตของเราด้วยเหมือนกันบางคนก็เป็นความสำเร็จที่วิ่งไขว่คว้าเพื่อจะหาความสำเร็จการยอมรับชื่อเสียงนะครับก็พยายามใช้ชีวิตที่มีอยู่เวลาที่มีอยู่ในการทำสิ่งเหล่านั้นบางคนก็เป็นความรู้เป็นการเรียนที่เราคิดว่าสิ่งนั้นมันจะนำมาซึ่งความสุขในชีวิตเราก็พยายามที่จะวิ่งนะครับขนขวายหาสิ่งเหล่านั้นทั้งความสำเร็จความรู้ครอบครัวแล้วก็การมีจำนวนเงินมันไม่ได้ผิดที่เราเองนั้นจะมีสิ่งเหล่านี้แต่มันจะผิดเมื่อเราเองให้สิ่งนี้นะครับเป็นปัจจัยหลักในชีวิตของเรา
มันจะเป็นสิ่งที่ผิดถ้าว่าเราให้สิ่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางในชีวิตของเราในการตัดสินใจเพราะเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้านั้นพระเจ้าเองอยากเป็นเจ้าชีวิตของเราอาจารย์เปาโลเองนั้นได้พูดในข้อที่20ในกาลาเทียบทที่2ข้อ20ไว้ชัดน่าสนใจมากที่บอกว่าข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอีกต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้านี่คือบุคคลผู้ที่พระวิญญาณพระเจ้าดลใจให้เขียนพระธรรมกาลาเทียหรือว่าจดหมายฝากกาลาเทียพี่น้องต้องตระหนักอย่างหนึ่งก็คือจดหมายฝากพระธรรมกาลาเทียนั้นไม่ได้เขียนไปถึงคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าแต่จดหมายฉบับนี้เขียนไปถึงพี่น้องที่อยู่ในแคว้นกาลาเทียนะครับที่มีหลายๆคริสตจักรที่อยู่ที่นั่นแล้วอาจารย์เปาโลเองพยายามที่จะทำให้เขามั่นใจในพระคุณของพระเจ้าและคีย์หลักของพระธรรมเล่มนี้ก็คือเสรีภาพในพระคริสต์นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเพราะว่าพระคุณไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าและมารู้จักพระเจ้าซึ่งเราไม่ได้ปฏิเสธเลยว่าทุกคนเห็นด้วยว่าเราไม่สามารถจะรอดได้โดยกำลังของเราโดยการประพฤติของเราโดยความสามารถของเราโดยการกระทำดีของเราแต่ความรอดหรือความชอบธรรมได้มาโดยของประทานจากพระเจ้าได้มาเพราะพระเจ้าประทานให้ได้มาเพราะการประสาทของพระเจ้าคำว่าประสาทนะครับแปลว่าประทานให้นะครับประสิทธิ์ประสาทประมาณนี้ฉะนั้นเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ทำได้เองคริสเตียนทั้งหมดหรือส่วนใหญ่เข้าใจหลักการนี้ดีแต่ที่มันเป็นเรื่องที่เราเองจะต้องมาเข้าใจเรื่องที่มันดูเหมือนพื้นฐานเนี่ยเนื่องจากว่าพอเราดำเนินชีวิตคริสเตียนไปเรากลับวกกลับไปหาการประพฤติเพื่อจะได้เป็นที่ยอมรับของพระเจ้าเรามักกลับไปเพื่อจะคิดว่าความประพฤติของเราการกระทำดีของเราการถวายของเราการที่เราเป็นคนที่รับใช้อย่างเอาจริงเอาจังการที่เราเองเป็นคนที่ทำสิ่งดีต่างๆในการรับใช้พระเจ้าเราอธิษฐานหนักเราเยี่ยมเยียนพี่น้องเราอะไรทุกอย่างเพื่อที่จะดึงใจพระเจ้าหรือทำให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเราซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลเองได้ห่วงใยพี่น้องที่กาลาเทียเพราะมีกลุ่มชาวยิวจากเยรูซาเล็มได้มาประกาศเรื่องราวของพระเจ้ากับพี่น้องกาลาเทียว่าผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่สามารถจะรอดได้ถ้าไม่ได้เข้าสู่พิธีสุนัตและการประพฤติตามธรรมบัญญัติเหมือนกับการที่เมื่อเราจะเป็นลูกพระเจ้าเองเราต้องทำสิ่งเหล่านี้เพื่อจะเป็นที่พระเจ้าโปรดปรานซึ่งหลักการตรงนี้เนี่ยเป็นหลักการที่สำคัญและเราเองจำเป็นจะต้องเข้าใจถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้มันจะยกระดับชีวิตการเติบโตในพระเจ้าของเราให้สูงขึ้นมากขึ้นเพราะชีวิตของเราเองนั้นจะไม่ได้ทำด้วยกำลังของเราละแต่ทำโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ในเราและเราจะไม่ต้องไปใช้คำว่าอ่อนแรงหมดแรงเบิร์นเอาเพราะเราเองนั้นมีกำลังมีสติปัญญามีทุกสิ่งที่อยู่ในเราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์งั้นหัวข้อคำแบ่งปันในวันนี้นะครับจากพระธรรมกาลาเทียก็คือใครนะครับเครื่องหมายคำถามเป็นเจ้าของชีวิตของเราใครเป็นเจ้าของชีวิตของเราแต่สำหรับอาจารย์เปาโลแล้วชีวิตที่เหลืออยู่ไม่ใช่ชีวิตของอาจารย์เปาโลแต่เป็นชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของอาจารย์เปาโ
และนั่นน่าจะเป็นชีวิตของเราด้วยว่าต่อไปนี้ชีวิตของเรานั้นไม่ใช่ชีวิตของเราเองแต่เป็นชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับสิ่งที่สำคัญพี่น้องประการที่หนึ่งถ้าเราจะเข้าใจการดำเนินชีวิตที่มีพระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของเราสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือความต่างของธรรมบัญญัติและพระคุณพี่น้องฟังตามมาด้วยนะครับในปริบทตอนนี้เราขึ้นอยู่ในข้อที่15เรามาดูจากปริบทด้วยกันและพี่น้องมาสังเกตด้วยกันนะครับพี่น้องมาดูด้วยกันว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นว่าอย่างไรเราผู้มีสัญชาติเป็นยิวไม่ใช่คนต่างชาติที่มีบาปเราในที่นี้หมายถึงใครครับเราในที่นี้หมายถึงอาจารย์เปาโลและอาจารย์เปโตรและพี่น้องชาวยิวเพราะก่อนหน้านี้ที่เรามีโอกาสได้ฟังคำแบ่งปันไปแล้วบอกว่าอาจารย์เปโตรเองเข้าใจในข่าวประเสริฐของพระเจ้าอย่างดีเข้าใจในพระคุณของพระเจ้าอย่างดีและอาจารย์เปโตรเองมีอาจารย์เปโตรเองมีประสบการณ์ที่พระเจ้าได้ให้เห็นนิมิตว่ามีสัตว์มนทินต่างๆที่อยู่ในผ้าแล้วพระเจ้าก็เสียงของพระเจ้ามาบอกว่าให้ข้ากินเสียแต่อาจารย์เปโตรก็ปฏิเสธจนนิมิตนั้นหายไปและอาจารย์เปโตรเองก็มาเข้าใจอยู่ว่านิมิตนั้นหมายถึงว่าพระพรข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นจะไปถึงคนต่างชาติและอาจารย์เปโตรเข้าใจอย่างดีแต่หลังเหตุการณ์หลังจากนั้นมาปรากฏว่าอาจารย์เปโตรเองเมื่อเข้าใจข่าวประเสริฐว่าการดำเนินชีวิตในพระคุณของพระเจ้านั้นเราเองไม่ต้องไปดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติแบบเดิมอีกต่อไปเพราะธรรมบัญญัตินั้นบอกว่าชาวยิวและต่างชาตินั้นจะไม่อะไรครับคบค้าสมาคมหรือว่าสามัคคีธรรมในการทานข้าวด้วยกันแต่ให้หลังต่อมาอาจารย์เปโตรเองไปนั่งกินข้าวกับคนที่เป็นคนต่างชาติแล้วพอคนยิวที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มมาแล้วปรากฏว่าก็เสียแซงออกมาบอกว่าตัวเองไม่ได้ไปนั่งสามัคคีธรรมอะไรตัวเองนั้นยังเป็นยิวอยู่อย่างเต็ม 100% อาจารย์เปาโลก็เลยตำหนิว่าสิ่งที่อาจารย์เปโตรทำแบบนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าอะไรครับข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นไม่ได้มีไว้สำหรับคนยิวเท่านั้นแต่มีไว้สำหรับคนต่างชาติด้วยและทุกคนควรได้รับความรอดผ่านพระคุณของพระเจ้าโดยความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ทำให้เราได้รับความรอด Amen. นี่อาจารย์เปาโลก็เลยไปติงว่าอาจารย์เปโตรทำไม่ถูกต้องเมื่อเราเมกาได้แบ่งปันในสัปดาห์ก่อนหน้านั้นไปเรียบร้อยแล้วว่านี่คือสิ่งที่หลักการสำคัญของพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าไม่ได้แย้งว่านี่เป็นทาสนี่เป็นไทยแต่ทุกคนนั้นเป็นไทยในพระเยซูคริสต์ทั้งสิ้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงไม่ได้เห็นแก่หน้าผู้ใดฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นยิวหรือไม่ใช่ยิวพระองค์มาเพื่อจะช่วยปลดปล่อยคนให้เป็นไทยพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้บอกเราผู้มีสัญชาติเป็นยิวไม่ใช่คนต่างชาติที่มีบาปพี่น้องเราเห็นได้ว่ามุมมองของคนยิวที่มีคนต่างชาติหรือคนที่เขาเองนั้นไม่ได้เป็นลูกคนยิวนั้นมองคนที่เป็นคนต่างชาตินั้นเป็นคนบาปเปรียบเหมือนคนเก็บภาษีเปรียบเหมือนกับคนที่เป็นหญิงโสเภณีเปรียบเหมือนกับคนที่เป็นคนที่ไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรเหมือนยิวอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าเราคือตัวอาจารย์เปาโลเองและอาจารย์เปโตรเองและพี่น้องชาวยิวเองเราทุกคนที่เป็นคนยิวเหมือนกันเนี่ยนะเราเข้าใจและรู้ดีว่าไม่มีใครสามารถประพฤติตามธรรมบัญญัติได้เพื่อจะเป็นคนชอบธรรมในข้อที่16พี่น้องเราอ่านต่อจากข้อที่16เลยก็ยังรู้ว่าเห็นไหมครับก็ยังรู้ว่าแสดงว่าตระหนักแน่แก่ใจรู้ทั้งรู้ว่าการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้ทำให้คนมาถึงซึ่งความชอบธรรมอาจารย์บาโลจึงพยายามเน้นบอกว่าเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าไม่ควรจะยังจมปักอยู่แนวคิดแบบเดิมว่าการเชื่อฟังของเราจะทำให้พระเจ้าอวยพระพรน้องหลายคนอาจจะตกใจนะไอ้ทำไมผมถึงพูดอย่างนี้เดี๋ยวก่อนมาดูด้วยกันความต่างของพระคุณและธรรมบัญญัติพี่น้องฟังตามไปนะครับธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติผู้ที่รับธรรมบัญญัติคือโมเสส
และผู้ที่เชื่อฟังจะได้รับพระพรเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ1ถึง6ผู้ที่ดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติเขาเชื่อฟังทำตามนั้นก็จะได้รับพระพรแต่ผู้ที่ไม่ได้ประพฤติตามธรรมบัญญัติเขาจะได้รับคำสาปแช่งผลเงื่อนไขอยู่พระพรหรือคำสาปแช่งอยู่ที่การกระทำการประพฤติตามธรรมบัญญัติทีนี้พี่น้องมาดูพระคุณพระคุณของพระเจ้าผ่านมาทางองค์พระเยซูคริสต์พระพรมาจากการให้ของพระเจ้าไม่ได้มาจากการประพฤติของเราเห็นข้อแตกต่างไหมครับเมื่อเราเองมาเชื่ออยู่ในพระเยซูคริสต์เราอยู่ในพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าเราไม่ได้อยู่ในพันธสัญญาเดิมถามว่าธรรมบัญญัติที่มีอยู่แล้วเนี่ยเราจะตัดทิ้งเสียไหมเราไม่ได้ตัดเพราะธรรมบัญญัติของพระเจ้าเองเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วไม่มีข้อด่างพร้อยปัญหาไม่ได้อยู่ที่ธรรมบัญญัติแต่ปัญหาอยู่ที่ผู้ที่ประพฤตินั้นประพฤติไม่ได้ไม่มีใครสามารถประพฤติได้ทำไมถึงพูดอย่างนั้นพระเจ้าของพระเจ้าบอกข้อนี้ชัดเจนบอกอะไรครับก็อย่างรู้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบทำได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่โดยศรัทธาในพระเยซูคริสต์เท่านั้นโอลี่ไม่ใช่ไทยแลนด์โอลี่นะครับอันนี้จีซัสโอลี่ในพระเยซูเท่านั้นเลยไม่มีทางอื่นเลยแสดงว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเองโดยพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าเมื่อเราเองนั้นดำเนินชีวิตในพระเจ้าดำเนินชีวิตคริสเตียนเราเองก็ต้องดำเนินในความเชื่อในพระเยซูเหมือนกันและเองเราเองก็ต้องเชื่อฟังในการเชื่อฟังองค์พระเยซูคริสต์เหมือนกันไม่ใช่เราเอาการเชื่อฟังของเราแล้วไปต่อรองกับพระเจ้าว่านี่เมื่อเราเชื่อฟังเราจะรับพระพรพี่น้องผมหนุนใจพี่น้องแบบนี้นี่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงพอสมควรเพราะอะไรครับเพราะหลายที่หลายแห่งเนี่ยเขายังยึดติดอยู่ที่ว่าเชื่อฟังรับพรแต่แท้ที่จริงแล้วพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าก็คือการที่เราเองนั้นเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วศรัทธาในพระเยซูคริสต์แล้วเชื่อฟังในพระเยซูคริสต์ทำให้ชีวิตของเราเองดึงเอาพระพรที่อยู่ภายในชีวิตของเรานั้นออกมาเรารับพระพรพระเจ้าผ่านพระเยซูคริสต์เรียบร้อยหมดแล้วเรารับพระพรของพระเจ้าความโปรดปรานของพระเจ้าสันติสุขของพระเจ้าการที่เราเองนั้นเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์หมดแล้วไม่ใช่ว่าเพราะว่าพยายามที่เราจะต้องอดอาหารมากเพื่อเราจะรับฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าหรือไม่ใช่เพราะเราเองต้องไปให้อาจารย์ท่านนั้นวางมือแล้วเราจะรับฤทธิ์เดชถามว่าเป็นไปได้ไหมก็คงจะเป็นไปได้เราก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่สิ่งที่สำคัญพี่น้องที่รักครับฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราและพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในเราและถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในเราฤทธิ์เดชก็อยู่ในเรา Amen. เราไม่จำเป็นจะต้องหมดไฟแล้วต้องไปวิ่งหาอาจารย์ท่านไหนที่จะชาร์จไฟให้กับเรา Amen. แต่เราเองวิ่งก็ไปหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ชาร์จไฟให้กับเราได้ตลอดเวลา Amen. เหมือนเราเองใช้มือถือเมื่อไฟของเราหมดสิ่งที่เราจะต้องทำคือก็เสียบชาร์จใหม่ชีวิตของเราเองจึงไม่จะต้องส่งตั๋วเครื่องบินไปเพื่อจะไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วไปรับฤทธิ์เดชของพระเจ้าแต่พระเจ้าเองมีฤทธิ์เดชที่อยู่ในชีวิตของเราเพียงสิ่งที่เราเองนั้นต้องใช้สะพานเชื่อมคือความเชื่อความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์ทรงเป็นคำตอบแล้วในข้อที่16ชัดเจนนี่จึงเป็นสิ่งที่อยากให้พี่น้องเข้าใจในมุมมองนี้ให้ดีว่าธรรมบัญญัติผ่านมาทางโมเสสโดยการกระทำของคนนั้นที่เชื่อฟังได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้า
ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ1ข้อ6พี่น้องไปอ่านได้และถ้าหากว่าไม่กระทำตามนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคำแช่งสาปและมนุษย์ทุกคนนั้นแม้แต่อิสราเอลก็ทำไม่ได้แผนการไถ่ของพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์จึงมาเพราะธรรมบัญญัติเนี่ยพระองค์กำลังชี้บอกว่ามนุษย์ทำไม่ได้ถ้าทำได้พระเยซูไม่ต้องมาถ้าคริสเตียนทำสิ่งต่างๆได้โดยไม่ต้องพึ่งพระคุณพระเจ้าและโดยไม่ต้องพึ่งพระเยซูพระเยซูไม่ต้องมาไถ่บาปแต่เพราะไม่มีมนุษย์คนใดสามารถที่จะทำได้เราอาจจะยังต้องอาศัยข้อพระคัมภีร์อีกหลายข้อเพื่อที่พี่น้องจะเข้าใจเรามาดูข้อต่อไปในยอห์นบทที่1ข้อ17ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเรามาดูด้วยกันอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานธรรมบัญญัตินั้นทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์โมเสสรับเอาธรรมบัญญัติผ่านมาเพื่อให้อิสราเอลนั้นประพฤติปฏิบัติซึ่งในหลักธรรมบัญญัตินั้นมันก็มี3หมวดใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิธีการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแยกไว้เพื่อบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเขาเป็นกฎหมายสำหรับอิสราเอลแต่เราเห็นว่าสิ่งที่สำคัญก็คือส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรคนทั้งปวงไม่ใช่ว่ายิวหรือว่าต่างชาติรับเอาความรอดความชอบธรรมผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ทั้งสิ้นไม่ใช่โดยการประพฤติถ้าการประพฤติไม่มีคนใดทำได้เลยบางคนอาจจะทำได้เยอะหน่อยเพราะมีศักยภาพเพราะมีความสามารถเพราะมีโอกาสกับอีกคนหนึ่งไม่มีโอกาสไม่มีความสามารถพอไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทำสิ่งเหล่านี้เขาก็ไม่สามารถที่จะไปบรรลุเป้าหมายได้นี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญว่าพระคุณมีไว้สำหรับเราทุกๆคนและขอบคุณพระเจ้าที่แม้นแต่เราเป็นอย่างนี้พระเจ้าก็ยังประทานพระคุณให้กับเราและเราควรจะยึดพระคุณไว้ในชีวิตของเราและดำเนินชีวิตตามพระคุณของพระเจ้าพึ่งพาพระคุณพระเจ้าอย่างสุดกำลังความสามารถของเราเอเมนไหมครับจดจ่ออยู่ที่พระคุณของพระเจ้านี่จึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าเองปรารถนาพระคัมภีร์ข้อต่อไปเลยครับในติตัสบทที่3ข้อ4ข้อ5ข้อ7นะครับอ่านด้วยกันครับ1 2 3แต่เมื่อพระเมตตาและความรักของพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราทั้งหลายให้รอดได้ปรากฏในโลกแล้วพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอดมิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเองชัดไหมพี่น้องแต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่และทรงสร้างเราขึ้นใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อ7มีไหมครับเอาละมาดูข้อนี้ข้อที่5พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอดพระองค์ในที่นี้คือพระเยซูคริสต์มิใช่ด้วยการกระทำของเราที่ชอบธรรมของเราเองเห็นไหมครับพี่น้องบางครั้งการที่เราเองนั้นอยู่ในมุมมองของความที่เราเคยอยู่ในความเชื่อของศาสนาเดิมของเราเราเองนั้นอิงคุ้นเคยชินกับการประพฤติเพื่อไปแลกความพอใจของพระที่เราเคยเชื่อที่คนในโลกนี้ที่พยายามที่จะบางทีเอาน้ำแดงไปให้บางทีเอาอะไรไปเพื่อที่จะให้พระของเขาพอใจฉะนั้นเราเองหลายคนที่ไม่ได้มาเชื่อพระเจ้าเพราะไม่ได้เป็นครอบครัวคริสเตียนจึงมีมุมมองเหล่านี้แล้วเราเองพยายามคิดเสมอว่าสิ่งที่เราแลกมาสิ่งต่างๆด้วยการประพฤติของเรานี่แหละเราจะแลกเอาทำให้พระเจ้าพอใจเพราะมุมมองและความคิดของเรามีมุมมองนั้นมาตลอดพอเราเจอพระคุณของพระเจ้าเราบอกมันไม่ยุติธรรมนะดูเหมือนเราไม่รับผิดชอบดูเหมือนเราให้พระเจ้ารับผิดชอบผู้เดียว
ูกต้องครับเพราะพระคุณหมายถึงความรักและความแสนดีและใจดีของพระเจ้าให้กับเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความประพฤติของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเอาไปแลกเพราะไม่มีอะไรที่เราจะสามารถแลกได้ทำให้พระเจ้าพอใจมีสิ่งเดียวที่พระเจ้าจะพอใจก็คือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ไม่มีตำหนิด่างพร้อยแล้วโปร่งเป็นเครื่องไถ่บาปให้ชีวิตของเราพระเจ้ามองทอดพระเนตรในชีวิตของลูกของพระเจ้าจึงเห็นพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราเสมอเราจึงไม่ได้ตกใจหรือเราไม่ได้แปลกใจว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปแม้นความประพฤติของเราเองอาจจะยังไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจแต่มั่นใจได้พระเจ้ารับเราไปอยู่กับพระองค์นี่จึงขึ้นอยู่กับพระคุณของพระเจ้าแต่สิ่งที่สำคัญพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้การดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรานั้นมีชัยชนะมีการเกิดผลที่ยั่งยืนมีพระพรของพระเจ้ามีการรักษาที่เราเองรับโดยความเชื่อผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าจึงปรารถนาอยากให้เราเข้าใจความจริงและให้เราหยั่งรากลึกในความจริงของพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์นี่ก็คือความรอดและสิ่งดีต่างๆที่ผ่านมาทางความรอดและความชอบธรรมนั้นได้แก่สันติสุขได้แก่ความเชื่อได้แก่สิ่งต่างๆที่มันไหลออกมาผ่านทางความชอบธรรมของพระเจ้านั้นมันมาจากความชอบธรรมที่เราได้รับจากพระเจ้ามันเป็นผลพลอยได้ผลต่อเนื่องที่เคลื่อนย้ายกันมาไม่ว่าจะเป็นความโปรดปรานไม่ว่าจะเป็นการอวยพรไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีต่างๆฉันขอบพระคุณพระเจ้าที่วันนี้ถ้าว่าเราเองเอาความประพฤติของเราไปแลกกับพระพรของพระเจ้าหลายคนอาจจะหมดแรงหลายคนอาจจะเหน็ดเหนื่อยหลายคนทำไม่ได้หลายคนอาจจะไม่มีศักยภาพพอที่จะทำเพราะเราคิดว่าถ้าพระเจ้าจะพอใจเพราะต้องทำสิ่งนี้เพราะต้องทำสิ่งนี้เพราะต้องทำสิ่งนี้พี่น้องเรากำลังพึ่งพากำลังของเราแล้วล่ะแต่จะเปาโลก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะเน้นคือข้อที่ข้อ20ทีนี้เรามาดูข้อ17ด้วยกันในกาลาเทียบทที่2ข้อที่17นะครับผมถึงหนุนใจพี่น้องบอกว่าพี่น้องต้องไปอ่านพระธรรมกาลาเทียนะเพราะว่าจะช่วยพี่น้องเข้าใจมากนะครับถ้าอ่านรอบแรกไม่เข้าใจอ่านหลายๆรอบนะครับอ่าน5รอบอ่าน10รอบก็ได้แล้วพี่น้องจะเข้าใจนะครับดูเบื้องหลังดูปริบทดูว่าเป็นยังไงบ้างข้อ17พี่น้องเราอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3แต่ถ้าในการที่เรากำลังขนขวายจะเป็นคนชอบธรรมโดยพระคริสต์นั้นเราเองกลับเป็นคนบาปไปด้วยพระคริสต์จะทรงเป็นผู้ส่งเสริมบาปหรือไม่ใช่อย่างแน่นอนความหมายของข้อนี้หมายความว่าเราขณะที่เราเองนั้นกำลังเดินอยู่ในทางของพระเยซูคริสต์เรากำลังเติบโตในชีวิตคริสเตียนถ้าเราเองนั้นกำลังบอกว่าถ้าเรากำลังดำเนินอยู่โดยพระคริสต์แต่ชีวิตของเราเองมันยังไม่ไปหน้ามาหลังเลยอ่ะมันก็กลับกลายเป็นเหมือนว่าเรากำลังบอกว่าพระเยซูนั้นกำลังส่งเสริมให้เรายังอยู่ในบาปเหรอเรายังจะอยู่ในบาปอีกใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์บอกว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนเพราะฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าเองนั้นได้ไถ่เราสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วนั้นจะสำแดงออกมามากขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเราผ่านการที่เรายอมจิตใจและยอมความคิดตามถ้อยคำความจริงของพระเจ้าฉะนั้นมันจึงมีคริสเตียนหลายคนที่เราเองดูแล้วยังเป็นคริสเตียนประเภทยังไม่เติบโตยังตามใจตัวเองยังเป็นคริสเตียนเนื้อหนังยังเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในวิถีความคิดของโลกนี้เพราะเขาเองนั้นรอดเพราะเขาเชื่อในพระคุณของพระเจ้าแต่ความคิดจิตใจของเขาทำตามแนวคิดของตัวตนของตนเอง
ที่เป็นตัวตนเก่าไม่ได้เป็นตัวตนที่ใหม่ในจิตวิญญาณของเขาเราจึงเห็นคริสเตียนหลายคนที่เรารู้สึกว่ามองดูแล้วว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงไม่เป็นแบบนี้เพราะอะไรครับเราดูที่พฤติกรรมภายนอกของเขาและผมเชื่อว่าถ้าเขายินดีที่จะยอมให้พระคำพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเขาอย่างแท้จริงเขาก็จะเริ่มรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นโรมบทที่12ข้อ2จึงบอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่คีย์หลักของมันไม่ได้อยู่ที่อย่างอื่นเลยนะครับคีย์หลักหรือกุญแจหลักเลยคือเปลี่ยนความคิดเหมือนความจริงของพระเจ้าแท้นั้นเองคือยอมแต่จะมีสักกี่คนที่ยอมและถ้าว่าเรายอมเร็วเท่าไหร่นั่นเป็นผลดีกับเราทั้งสิ้นนะครับข้อ18เรามาดูข้อ18ด้วยกันข้อ18บอกว่าเพราะว่าถ้าข้าพเจ้าก่อสิ่งซึ่งข้าพเจ้าได้รื้อทลายลงแล้วขึ้นมาอีกข้าพเจ้าก็ส่อตัวเองว่าเป็นคนทำผิดอันนี้หมายถึงอะไรความหมายก็คืออาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าแต่ก่อนอาจารย์เปาโลเป็นฟาริสีเป็นคนที่เคร่งครัดในธรรมบัญญัติและอาจารย์เปาโลก็มั่นใจว่าตรงนั้นคือคำตอบในความเป็นฟาริสีของตนเองที่ตนเองนั้นชอบทำกับคนเก็บภาษีชอบทำกับคนที่เป็นคนต่างชาติมั่นใจว่านี่คือสิ่งที่ตัวเองนั้นยึดไว้จนทำร้ายคริสตจักรข่มเหงคริสตจักรแล้วเดินทางไปที่เมืองดามัสกัสเพื่อที่จะไปจับคริสเตียนไปขังไว้ในคุกก่อนจะไปถึงเมืองดามัสกัสจึงพบกับพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูบอกว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมฉะนั้นถ้าความชอบธรรมของซาโลที่คิดว่าตัวเองชอบธรรมนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพระเยซูคงไม่มาจัดการกับซาโลซาโลจึงเข้าใจหลังจากที่ตาบอดไป3วันและพระเจ้าเองนั้นให้เข้ามาเจอพระคุณของพระเจ้าว่าพระคุณของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนยิวหรือคนต่างชาติแต่ทั้งหมดทุกคนเลยที่สามารถรับพระคุณของพระเจ้าได้และสิ่งที่เปาโลเองนั้นยึดถือมาตลอดคือธรรมบัญญัตินั้นข้อนี้บอกว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าข้าพเจ้าก่อสิ่งซึ่งข้าพเจ้าได้รื้อทลายลงสิ่งที่รื้อทลายลงคืออะไรคือธรรมบัญญัติแล้วเปโตรที่ทำแบบนั้นว่ากลับไปกลับมาแบบนั้นเนี่ยอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าข้าพเจ้าจะต้องไปลื้อเอาสิ่งที่ข้าพเจ้าทลายลงเพื่อจะก่อขึ้นใหม่มันจะได้เกิดประโยชน์อะไรพระคุณของพระเจ้าก็ไม่มีความหมายเลยพระคัมภีร์ใช้คำว่าโมฆะคำว่าโมฆะก็คือศูนย์เปล่าเปล่าประโยชน์ไม่มีความหมายอะไรเลยทั้งสิ้นฉะนั้นถ้าเกิดว่าการประพฤติตามธรรมบัญญัติเป็นเหตุทำให้คนชอบทำพระคุณของพระเจ้าที่พระเยซูไถ่บนไม้กางเขนก็เปล่าประโยชน์เลยไม่มีคุณค่าเลยถ้าเราเอาพระคุณมาบวกกับการกระทำของเราบอกว่านี่แหละทั้งสองอย่างเนี้ยขาข้างหนึ่งเราเอาพระคุณขาข้างหนึ่งเราเอาการประพฤติของเราแล้วเราบอกว่านี่แหละคือคำตอบเรากำลังจะแย้งกันกับอาจารย์เปาโลในตอนนี้แล้วอาจารย์เปาโลบอกอะไรเพราะว่าถ้าข้าพเจ้าก่อสิ่งซึ่งข้าพเจ้าได้รื้อทลายลงแล้วขึ้นมาอีกข้าพเจ้าก็ส่อตัวเองว่าเป็นคนทำผิดแล้วข้อที่19มาดูด้วยกันนะครับเห็นว่าโดยธรรมบัญญัตินั้นพี่น้องตามไปดีๆนะครับข้าพเจ้าได้ตายจากธรรมบัญญัติแล้วเห็นไหมครับหลังจากที่อาจารย์เปาโลพบพระเยซูคริสต์พระคุณของพระเจ้าเข้าใจพระเยซูเปิดเผยความจริงของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องพระคุณของพระเจ้าและข่าวประเสริฐนั้นอาจารย์เปาโลประจักษ์แจ้งเลยบอกว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยปฏิบัติมาธรรมบัญญัติที่ข้าพเจ้าเป็นคนยิวโดยกำเนิดนั้นเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรเลยกับสำหรับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเองได้ลื้อสิ่งเหล่านั้นออกไปหมดแล้วและยึดเอาพระคุณของพระเจ้าข้าพเจ้าได้ตายจากธรรมบัญญัติแล้วเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่กับอะไรครับกับพระเจ้าข้อ20นะครับเป็นคีย์หลักของวันนี้ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วเห็นไหมครับตรึงในที่นี้หมายถึงว่าตรึงเอาธรรมบัญญัติตรึงด้วยเอาตัวเก่าของเขาตึงไปด้วยตรึงคำว่าตรึงพี่น้องตรึงคงไม่มีชีวิตอยู่ตรึงหมายว่าพระเยซูถูกตรึงที่กางเขนและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั้นเรามีส่วนร่วมภาษาอังกฤษใช้คำวิทหมายว่าร่วมกันกับ
พระเยซูคริสต์เราถูกตรึงร่วมกันกับพระเยซูคริสต์แล้วอะไรตรึงล่ะอะไรตึงเราเอาอะไรไปตึงร่วมกับพระเยซูคริสต์ตัวเก่าเราไงชีวิตเก่าของเราที่ตรึงและชีวิตเก่าคืออะไรชีวิตเก่าก็คือชีวิตที่มีเชื้อบาปของอาดัมตั้งแต่อาดัมได้ทำผิดบาปเชื้อบาปของเราเองนั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระเยซูคริสต์ตรึงความตายที่มันผลมาจากความบาปของอาดัมนั้นตรึงไว้กับพระคริสต์หลังจากนั้นพระเยซูได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วก็กลับกลายจากการที่เรานั้นตายไปแล้วนั้นกลับกลายได้ชีวิตใหม่ผ่านการฟื้นขึ้นมาโดยองค์พระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราฉะนั้นชีวิตที่เหลืออยู่ของอาจารย์เปาโลจึงบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอีกอยู่อีกต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าฮาเลลูยานั่นไม่ใช่เฉพาะอาจารย์เปาโลเท่านั้นแต่เราด้วยฟังดีๆนะครับพี่น้องนั่นไม่ใช่เฉพาะอาจารย์เปาโลแต่ชีวิตของเราผู้เชื่อทุกคนด้วยว่าชีวิตเก่าของเราความคิดเก่าของเราตัวตนเก่าของเราสิ่งเก่าๆของเราที่มันเป็นตัวตนของเรานิสัยเก่าของเราอะไรทุกอย่างที่เป็นตัวตนบาปของเรานั้นมันถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วที่เรานั่งอยู่ในขณะนี้ชีวิตที่มีอยู่จึงเป็นชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเราและเป็นชีวิตที่มีพลังและมีชีวิตที่เป็นชีวิตที่เกิดผลเป็นชีวิตที่มีอนาคตฮาเลลูยาถ้าวันนี้จะถามเราบอกอนาคตเราจะเป็นอย่างไรพี่น้องอนาคตของเราพระเจ้าให้เราเกิดผลแน่นอนฮาเลลูยาเพราะพระเยซูบอกว่าอะไรเพราะพระเจ้าแต่งตั้งเราไว้เพื่อที่จะไปเกิดผลเราไม่ได้มาอยู่เพื่อที่จะแบบกระปิดกระปอยแต่อยู่เพื่อจะเกิดผลในพระเจ้ามีเอเมนไหมครับเนี่ยฮาเลลูยาพระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้พี่น้องตรงนี้มันสำคัญมากเลยเพราะอะไรครับเพราะหลายครั้งคริสเตียนไม่ยอมเอาตัวตนนั้นไปตรึงจริงๆมักเอาตัวตนตัวเก่าของเรานั้นแสดงออกมาซึ่งแท้จริงแล้วตัวตนเก่าของเรานั้นถูกตรึงไว้แล้วมันตายไปแล้วชีวิตที่อยู่ข้างในในตอนนี้เนี่ยคือภาษาอังกฤษใช้คำว่าฟอร์มไม่ใช่ฟอร์มแปลว่าจากนะพี่น้องแต่ฟอร์มหมายว่ารูปแบบของพระเยซูคริสต์เราเป็นตัวตนของพระคริสต์ที่เป็นตัวตนใหม่อยู่ในพระองค์วันนี้จึงต้องถามว่าแล้วเราเป็นใครในพระคริสต์เราเป็นใครในพระคริสต์ผมเคยถามคำถามนี้เข้าไปในเฟซว่าท่านเป็นใครในพระคริสต์บางคนก็บอกเราเป็นลูกพระเจ้าบางคนก็บอกว่าเราเป็นหลายๆอย่างที่นี่ต้องถามตัวเราเป็นใครในพระคริสต์ถ้าเราเป็นลูกพระเจ้าเราเป็นพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเราปลามันอยู่บนบกไม่ค่อยได้พี่น้องแต่ปลาจะอยู่ในน้ำแล้วมันก็สามารถจะมีชีวิตชีวาชีวิตของเราเช่นเดียวกันตัวตนที่แท้จริงของเรามันจะต้องสำแดงออกมาในชีวิตของเรามันจะไม่สำแดงในความเป็นไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะตัวตนของเราเป็นตัวตนฝ่ายวิญญาณเป็นตัวตนในพระเยซูคริสต์เป็นตัวตนใหม่ที่พระองค์ทรงอยู่ในเรานี่คือประการที่สองประการที่สองก็คือเราจะตอบสนองพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราอย่างไรแต่อาจารย์เปาโลบอกว่า1ข้าพเจ้าถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าไม่มีอีกต่อไปและวันนี้เราต้องถือแบบนั้นด้วยว่าต่อไปนี้เนี่ยเราไม่ได้คิดว่าอนาคตการวางแผนไม่ผิดนะพี่น้องแต่เราเองต้องรู้ว่าแผนการของเรานั้นต้องถามพระเจ้าว่ามันตรงกันไหมกับแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราไอ้สิ่งที่เรากำลังจะตัดสินใจมันตรงไหมถ้ามันไม่ตรงพี่น้องอย่าพยายามบิดให้มันไปเลยเอาอยู่ในแผนการพระเจ้าดีที่สุดแล้วถ้าเราเจริญรุ่งเรืองในแผนการของพระเจ้ามันจะไม่มีคำแช่งสาปเข้ามามันจะไม่มีโรคภัยเข้ามามันจะไม่มีสิ่งใดก้ำกายเข้ามาได้เลยเพราะพระเจ้าเองนั้นจะประทานสันติสุขและการเกิดผลสำหรับคนของพระเจ้าเอเมนไหมครับพระเจ้าไม่ได้แถมความเศร้าโศกมาให้พระเจ้าไม่ได้แถมความแร้นแค้นมาให้แต่พระเจ้าให้สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะอะไรครับ
พระองค์มาอย่างให้ครบบริบูรณ์พี่น้องเรามาดูมัทธิวผมจำไม่ได้ว่าที่พระคำของพระเจ้าบอกว่าบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุขและข้อต่อมาอีกด้วยนะครับบทที่20มัทธิวเปิดเลยครับบทที่11ใช่ไหมเจอไหมครับเราเห็นได้ว่าพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าพระเจ้าเรียกร้องเลยบอกว่าผู้ที่พึ่งพาพระองค์พระองค์จะให้เขาเองนั้นหายเหนื่อยแล้วก็เป็นสุขและพระองค์ก็บอกว่าเอกของพระองค์นั้นก็พอเหมาะเพราะพระองค์ทรงอ่อนสุภาพหลายคนมักจะคิดว่าการเดินกับพระเจ้าเนี่ยมันยากลำบากมากเลยต้องแบกกางเขนตามพระองค์ต้องลำบากพี่น้องแท้จริงแล้วการติดตามพระเจ้าแอกที่เราแบกนั้นพระเยซูบอกว่าเรียนรู้จากพระองค์เพราะพระองค์ทรงสุภาพด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็อะไรครับเบาครูโจเหล็กกับนุ่นเนี่ยจะแบกอันไหนก็ต้องนุ่นใช่ไหมเหล็กนี่มันหนักเนี่ยครูโจยังคิดอยู่เลยว่าไอ้เสาที่เราจะขึ้นอาคารโอ้โหเนี่ยมันเหล็กขนาดเนี้ยตั้ง8เส้นน่ะพี่น้องคิดดูมันกี่กิโลเข้าไปใช่ไหมมันหนักเลยแต่เราเห็นได้ว่าสิ่งที่พระเยซูกำลังสอนเราบอกว่าแอกที่พระเจ้านั้นมอบให้กับคริสเตียนนั้นเนี่ยพระองค์บอกกันเรียนรู้จากพระองค์เพราะพระองค์ทรงอะไรครับแบกแทนแล้วพี่น้องฟังใหม่นะฟังดีๆนะพระองค์เอาคำแช่งสาปไปไว้ที่พระองค์เรารับการอวยพรพระองค์ยอมถูกตัดสินโทษแทนการตัดสินที่จะมาถึงเราพระองค์รับเอารับไปหมดเลยเอาความยากลำบากเอาความเจ็บปวดเอาความเจ็บป่วยไปไว้ที่พระองค์เพื่อเราเองจะรับการหายดีงั้นเราจึงต้องเชื่อว่าพระองค์ประสงค์อยากให้เราเองนั้นหายดีถ้าเราเองยังบอกว่าโอ้ยังติดชะนักสุขภาพไม่ดีตลอดนะพี่น้องนี่คือความเชื่อของเราที่มีต่อสิ่งนั้นแต่เราไม่ได้เชื่อในความจริงของพระเจ้าที่บอกว่าด้วยรอยแผลเคี้ยนของพระเยซูพระองค์ทำให้เราหายดีขอพระคุณพระเจ้าเราต้องยึดเอาความจริงของพระเจ้าพี่น้องอย่าไปยึดเอาความรู้สึกอย่าไปยึดเอาสถานการณ์อย่าไปยึดเอาสิ่งที่เราเองนั้นเจอต่อหน้าแล้วเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันใช่กว่าเยอะเลยยึดเอาความจริงของพระเจ้าไว้นะครับประการที่หนึ่งที่เราจะตอบสนองพระคุณของพระเจ้าก็คือถือว่าตัวเองนั้นถูกตรึงไว้แล้วกับพระคริสต์ประการที่2ในข้อที่20ในข้อที่20นั้นประการที่2บอกว่าชีวิตของข้าพเจ้าตรึงไว้แล้วกับพระคริสต์ข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอีกต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าประการที่2ของการตอบสนองคือเราต้องตระหนักและรู้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของเราตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ของเราอีกต่อไปแล้วแต่พระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราเอเมนมั้ยครับทำไมพูดอย่างนั้นน่ะก็ตอนนี้ก็เรามีมือมีร่างกายมีอะไรหมดแล้วเราก็อยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องรู้จักพระเจ้าเราก็อยู่ได้ดูเหมือนพูดได้ตรงกับสถานการณ์พี่น้องแต่วันนี้ถ้าว่าพระเจ้าเอาออกซิเจนไปจากเราสมมุติเฉยๆนะพี่น้องสมมุติไม่มีออกซิเจนเลยสมมุติมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในโลกนี้มากมายแล้วพระเจ้าไม่ได้ปกป้องดูแลเราเราจะอยู่ได้ไหมเราก็อยู่ไม่ได้
ฉะนั้นไม่ว่าสิ่งใดในโลกนี้นั้นล้วนมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นที่เป็นสิ่งที่ดีแต่โรคระบาดไม่ได้มาจากพระเจ้านะครับความเจ็บไข้ที่ป่วยไม่ได้มาจากพระเจ้าโรคระบาดความเจ็บไข้ได้ป่วยความขัดสนความยากจนความแร้นแค้นมาจากอาดัมที่ล้มลงในความบาปและส่งผลกระทบมาทั้งสิ้นทั้งด้วยปัญหานี้สินเองก็อาจจะเกิดมาจากตัวเราที่เราเองไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ควรจะอยู่ในความจริงของพระเจ้าทำให้เราเองนั้นก็มีหนี้สินมาจากตัวเราเองฉะนั้นสิ่งเลวร้ายไม่ได้มาจากพระเจ้าน่าจะบอกว่าเอาแล้วโยบล่ะโยบก็ยังบอกเลยบอกว่าพระเจ้าประทานมาให้แล้วพระองค์ก็เอาไปเสียพี่น้องต้องไปดูบริบทว่าทำไมโยบถึงพูดอย่างนี้ต้องไปดูบริบทก่อนว่าทำไมพระคำของพระเจ้าตอนนี้พูดอย่างนี้อย่าไปยกเอาพระคัมภีร์มาข้อเดียวบริบทก่อนหน้านี้เราจะเห็นได้ว่าโยบเองนั้นยังขาดความเข้าใจและมุมมองของเขาคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาจากพระเจ้าการที่เขาเองนั้นลูกก็เสียชีวิตบ้านก็ถูกทลายไปแล้วนะมีลมพายุมามีไฟตกมามีโจรปล้นอะไรต่างๆมากมายลูกก็เสียชีวิตแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานไอ้ความอุดมสมบูรณ์ให้กับเขาและในท้ายที่สุดพระเจ้าก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปจากเขาพี่น้องนี่คือความเข้าใจผิดของโยบที่โยบคิดว่าพระเจ้าเป็นแหล่งสิ่งเหล่านี้แต่แท้ที่จริงแล้วพี่น้องเราเข้าใจเพราะอะไรเราอ่านพระธรรมโยบเราเห็นว่ามารนั้นในตอนนั้นยังไม่ได้เป็นยุคที่พระเยซูมานะครับเราเห็นได้ว่ามารนั้นเนี่ยไปขออนุญาตพระเจ้าบอกว่าเนี่ยจะทดสอบที่ว่าคนที่ชื่อโยบที่พระเจ้าถือว่าเขาชอบทำเนี่ยเขาชอบทำเพราะว่าพระเจ้าปกป้องเขาใช่ไหมพระเจ้าก็เลยอนุญาตให้มารซาตานจัดการกับสิ่งต่างๆกับโยบเขาก็เป็นฝีตั้งแต่กระหม่อมจนถึงฝ่าเท้าไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ภายนอกเท่านั้นทั้งตัวตนของเขาเองด้วยในร่างกายก็เป็นฝีด้วยเพื่อนๆของเขาที่มาหาเขาก็บอกว่าเนี่ยโยบทำบาปโยบทำผิดต่อพระเจ้าพระเจ้าจึงจัดการนี่คือความเข้าใจผิดแต่สิ่งที่หลังจากที่พระเจ้าได้มาพูดกับโยบโยบได้เข้าใจเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยไม่ได้มาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าปรารถนาอยากอวยพรเขาและเป็นพระเจ้าที่แสนดีสำหรับชีวิตของเขาหลังจากนั้นพี่น้องเมื่อโยบเข้าใจและอธิษฐานเผื่อเพื่อนของเขาปรากฏว่าพระเจ้าอวยพรโยบให้มี2เท่าแล้วบรรดาลูกๆของโยบก็หน้าตาดีที่สุดเลยนี่คือการอวยพรของพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีฉะนั้นชีวิตของเราต้องเข้าใจความจริงของพระเจ้าอย่างที่ควรจะเข้าใจไม่ใช่เราไปตีความหมายเอาอย่างที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ต้องดูบริบทว่ามันคืออะไรว่าเรื่องต่างๆที่พระคำของพระเจ้าผมจึงอยากหนุนใจพี่น้องพี่น้องต้องอ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มถ้าเราเชื่อพระเจ้ามากกว่า2เดือนต้องอ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มแล้วอย่างน้อยพระคัมภีร์ใหม่ก็ยังดีอย่างน้อยพระคัมภีร์เดิมก็ยังแจ๋วต้องอ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มเอเมนมั้ยครับเอเมนสรรเสริญพระเจ้าข้อสุดท้ายนะครับมีธงโบกแล้วประการที่3อยู่ในข้อที่20ขึ้นมาเลยครับชีวิตเก่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้แล้วกับพระคริสต์ข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอีกตัวอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าและชีวิตข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยศรัทธาในพระเยซูคริสต์เอเมนมั้ยครับประการที่3ก็คือไม่ขึ้นมาเลยประการที่3ก็คือดำเนินชีวิตโดยความเชื่อในพระเยซูฮาเลลูยาเอเมนไหมครับไม่มีอะไรที่เราจะจดจ่อมากกว่าพระเยซูเอเมนไหมครับจดจ่อที่พระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นแหล่งทุกสิ่งของเราไงเอเมนไหมครับแล้วเป็นแหล่งอะไรล่ะทุกสิ่งแหล่งอนาคตแหล่งความหวังแหล่งงบประมาณแหล่งทรัพยากรแหล่ง
ทุกอย่างในชีวิตของเราเลยและพระองค์ต้องการมีหุ้นส่วนในชีวิตของเราในทุกพื้นที่ชีวิตของเราเราเองพึ่งพามนุษย์หรือกำลังของเรามันจำกัดแต่ทำไมชีวิตของเราจึงไม่พึ่งพากำลังที่มาจากพระเจ้าที่มาจากพระเยซูคริสต์นะครับพึ่งพาในพระองค์มอบชีวิตของเราไว้กับพระองค์จะเป็นจะตายหลายดีจดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์แล้วชีวิตของเรานั้นจะเห็นการอวยพรที่มาจากพระเจ้าเพราะเราเองรู้ว่าการอวยพรนั้นมาจากพระเยซูคริสต์นั่นเองเอเมนไหมครับไม่ใช่มาจากการกระทำของเราพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่ความเชื่อแท้นั้นต้องมีการกระทำที่เราเองนั้นตอบสนองความเชื่อในพระเยซูด้วยเหมือนกันไม่ใช่หมายว่าเราเองมีความเชื่อแท้แต่เราเองนั้นไม่ทำอะไรเลยอันนี้ก็ไม่ถูกต้องท่านนางราหับเองซึ่งเป็นคนต่างชาติเธอมีความเชื่อในพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลเธอยังต้องเอาด้ายแดงนั้นมาผูกไว้ที่หน้าต่างเพื่อจะเป็นสัญลักษณ์ว่าเธอเองนั้นเป็นคนที่พระเจ้าปรารถนาอยากจะรู้จักพระเจ้าเราเองก็ต้องตอบสนองการเชื่อฟังจดจ่อพระเยซูคริสต์ด้วยการกระทำสำแดงความดีที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราออกมาเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับ